ในวงการฟุตบอลนี้เขามีไหมพี่ที่แบบว่าเล่นบอลแล้วไม่รุ่งมุ่งไปทำอาชีพอื่นแม่งดีกว่าทุกคนที่แม่งเป็นโค้ชในวันนี้เนี่ยพี่มันมีกฎไปว่าต้องเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจตอนเป็นอาชีพนักฟุตบอลมาก่อนปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหรังนิกมาคุมแมนยูเห็นพูดกันจังเลยครอปสิทธิ์รังนิกจริงๆนะเขาเป็นสิทธิ์กับครูกันจริงไหมตั้งแต่เขามีกรรมการมีภาพย้อนหลังมาเนี่ยเคยมีไหมพี่ฟุตบอลไปกระทบกรรมการแล้วแม่งเปลี่ยนเป็นประตูขอต้อนรับสู่ขอบสนามถามบอลโลดช่วงเวลาที่เปิดให้คุณนะครับถามคำถามฟุตบอลจะละเอียดจะลึกยังไงก็แล้วแต่ถามมาได้เลยครับเพราะว่าเรามีคนที่โคตรลึกกว่าโคตรเก่ากว่านั่งตอบอยู่เดี๋ยวนะตัดหมดมากมาคำถามแรกครับผมบมีบ้างไหมในวงการฟุตบอลที่เคยได้ผมเคยเห็นแล้ววินนี่โจละหนึ่งคนที่แบบเล่นบอลไม่รุ่งแล้วมุ่งไปทางแสดงหนังแต่คนอื่นน่ะมีบ้างไหมครับเช่นเล่นกีฬาบอลไม่รุ่งกูไปตีเทนนิสเล่นบอลไม่รุ่งกูมุ่งไปบาสเล่นบอลไม่รุ่งกูมุ่งไปทำอาชีพอื่นเลยคือจริงๆอันนี้อาจจะตอบแยกไว้คือบางคนน่ะคือคำถามที่ว่าเล่นบอลไม่รุ่งแล้วมุ่งไปกีฬาอื่นคือการที่คุณถ้าอยู่ไปจุดที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพได้แล้วอ่ะก็ถือว่าคุณโอเคแล้วไงมันก็เลยจะมีไม่ค่อยแบบผันตัวเองไปหรอกก็คือจะมีชื่อเสียงประมาณนึงมันจะมีอ่ะถ้าแบบกรณีแรกถ้ามีแบบแรกคือเก่งกีฬาอื่นมากๆ แต่สุดท้ายมาเอาดีด้านฟุตบอลมีไหมพี่อย่างเงี้ยแกรี่เนวิลนี่คือเก่งคริกเก็ตมากๆเป็นนักกีฬาคริกเก็ตตอนเยาวชนคือโคตรเก่งเลยคริกเก็ตก็เป็นกีฬาที่ฮิตเหมือนกันที่อังกฤษใช่ไหมใช่เก่งมากคือว่ากันว่าถ้าแกรี่เนวิลเอาดีด้านคริกเก็ตเก่งระดับติดทีมชาติได้เลยแต่ใช้แกรี่เนวิลเนี่ยเลือกที่จะเอาดีด้านฟุตบอลซึ่งก็เลือกถูกแล้วปีเตอร์เขาเก่งเทนนิสมากๆครับสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนนะแต่สุดท้ายก็พอถึงจุดที่ต้องเลือกสักทางนึงก็เลือกเล่นฟุตบอลครับคือพวกนักบอลหลายคนนะครับตอนเด็กๆเขาจะเก่งพวกกีฬาเขาจะหลากหลายประเภทแรกก็คือเก่งกีฬาอื่นก่อนสุดท้ายเลือกฟุตบอลส่วนประเภทที่2ก็คือเล่นฟุตบอลเก่งแล้วก็พอเลิกไปก็ไปหากินกับกีฬาอื่นๆที่คล้ายกันจะมีอย่างมันเฟรดเบิร์กสมุลเลอร์ตำนานของเยอรมันตะวันออกที่ไปเป็นตัวเตะในศึกอเมริกันฟุตบอลเป็น NFL ยุโรปมันแค่เตะไงก็ปรับเรื่องการเล่นนิดๆหน่อยๆมาโลมาดินี่เคยไปลงแข่งเทนนิสปีเตอร์เช็คไปเล่นฮอกกี้เดี๋ยวนะมาดินี่เลิกเล่นบอลนี่ก็40แล้วนะพี่ใช่ๆแกไปเตะเทนนิสต่อเออเทนนิสมีภาพแข่งด้วยโคตรฟิตท่าทางก็คือดูคนที่เล่นเทนนิสเป็นแต่ว่าจะไปแข่งกับพวกมืออาชีพก็ไม่ไหวหรอกหรือจะมีอยู่บางประเภทก็คือว่าเล่นบอลแล้วไปเจอทางที่มันใช่กว่ารู้สึกไม่ใช่ทางนี้ก็คืออดีตดาวรุ่งของเซาแฮมป์ตันคือแฟนๆพรทับน่าจะเคยคุ้นชื่อเขาอุ้ยเขาชื่อว่าแดนนี่เมาเทนอุ้ยพ่อภูเขาไปดูได้ในขอสนามดาร์กไซด์นะครับอันนี้มันดาร์กไซด์ดิขามาฮาวะมันทำไม่ได้แล้วล่ะเป็นนักบอลแต่มันฮานะเป็นนักไม่ดาร์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 กใช่ไหมไม่น่าดาร์กเป็นนักบอลดีๆแล้วเลี้ยวไปเย็ดก็แดนนี่เมาเทนเนี่ยเป็นนักแสดงพรทับชายที่ค่าตัวแพงที่สุดของประเทศอังกฤษอยู่ซาแฮมป์ตันมึงเป็นแค่ดาวรุ่งคนหนึ่งมึงดาวรุ่งที่ไม่รู้จะดังหรือเปล่าแต่แดนนี่เมาเทนเนี่ยไปได้เฮ้ยน่าเอามาเล่าในของนะอินไซต์อีกรอบนึงได้แล้วก็มีคนหนึ่งคนนี้ก็คือเป็นตำนานในทุกวงการคือฟาอุสติโนอัสปริยาฟาอุสติโนอัสปริยาตำนานกองหน้าของนิวคาสเซิลของโคลอมเบียครับแล้วเขาเก่งแต่ว่าสมัยเล่นเขาก็เป็นสายปาร์ตี้เล่าเขานาลีบ้ากามเหมือนกันเลยก็สุดท้ายตอนนี้ก็หลังจากเลิกเล่นเขาผันตัวเองไปเป็นพระเอกหนังโป๊ของประเทศโคลอมเบียจากนักบอลนะใช่ตอนนี้เป็นพระเอกหนังโป๊ที่อีกประเทศนึงด้วยก็เขาเป็นข้อคนของโคลอมเบียไงก็เป็นพระเอกหนังโป๊ของประเทศโคลอมเบียค่าตัวสูงที่สุดของประเทศเหมือนกันหลังจากนั้นก็ต่อยอดธุรกิจใหม่ของตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์ถุงยางอนามัยที่ใหญ่ที่สุดของโคลอมเบียสุดไหมแล้วตอนนี้คืออัสปริยามาเนี่ยมันก็จะแนวแบบพวกเจ้าของเพย์บอยจะแบบจะลงจากลิมูซีนแล้วก็มีสาวๆควงตุ๊กตุ๊กตี้ไปในงานวงการบอลไม่รุ่งมุ่งสู่วงการน้ำกามก็รุ่งนะแต่นี่คือรุ่งทุกทางคือเพื่ออะไรเป็นคนที่ใช้ความชอบความใคร่ความกระสันและความฝักใฝ่ของตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจบที่อัสปริยาสุดยอดครับนี่ตัวอย่างชีวิตกูเลยนี่ไปสุดในสิ่งที่ชอบคำถามต่อไปครับผมในบรรดาโค้ชผมเอาแค่โค้ชชั้นนำของ5ลีกใหญ่ยุโรปแล้วกันนะพี่มันจำเป็นไหมว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องเป็นนักฟุตบอลที่โคตรเก่งมาก่อนคือถ้าไม่มีความรู้เรื่องบอลมึงเป็นโค้ชไม่ได้หรือเปล่าอันนี้แบ่งครับจำเป็นต้องเป็นนักบอลที่เก่งไหมอ่ะอาจจะไม่ถึงกับขั้นจำเป็นขนาดนั้นเพราะว่านักบอลเก่งๆมาเป็นโค้ชตกม้าตายเยอะแยะแฟรงค์แลมพาร์ดคุณเนี่ยโดนปลดจากเชลซีกับเอเวอร์ตันตอนเทปถามมาโลดนี่ออกเนี่ยไม่รู้ยังได้ทำอยู่หรือเปล่า
แล้วอีกแบบหลายๆคนเนี่ยโอ้ดิกูนาโซชาก็โดนวิจารณ์เยอะเขาก็เป็นนักบอลที่เก่งมากๆครับดีเอโก้มาราโดน่าเนี่ยก็เป็นนักบอลที่เก่งคุมทีมไหนก็ไปไม่รอดฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าไม่เคยเป็นนักบอลเนี่ยมันสามารถเป็นโค้ชได้ไหมเออนี่แหละถ้าอันนี้ใช่ไหมถ้าคำตอบจริงๆอ่ะออกว่ามันเป็นได้โดยที่ไม่ต้องเป็นนักบอลมาก่อนก็เป็นได้แต่คุณลองกวาดสายตาไปดูวงการฟุตบอลอาชีพดิมันเป็นนักบอลมาก่อนทั้งหมดดังนั้นควรจะเป็นจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นขนาดมูรินโญ่ยังเป็นพวกนักเตะระดับสมัครเล่นมาเลยแม้แต่มูรินโญ่จะไม่ใช่แข่งระดับที่เล่นเอกอุกแต่อย่างน้อยเขาก็มีความเป็นนักฟุตบอลมาเขารู้วงการฟุตบอลมาเขาเล่นระดับสมัครเล่นมาก่อนเขาเล่นระดับสมัครเล่นมาเป็นเหมือนอาจารย์ถ้าใช้แบบบ้านเราก็ครูพละแต่เขาสอนพวกกีฬาเขาเรียกว่าเรียนด้านนี้มาวิสัยการกีฬาคือเขาศึกษาด้านนี้มาหรือจะเป็นตำนานโค้ชของเอซีมิลานอาริโกซักกี้ที่เพิ่งได้รับ President Award ในยูฟ่าของยูฟ่าประจำปีที่ผ่านมาอันนี้คือปรมาจารย์ผู้พามิลานเนี่ยคว้าแชมป์ทุกแชมป์ในยุค3ทหารเสือดัตช์เขาอ่ะถูกวิจารณ์ว่าเอ้ยเขาจะคุมรอดเหรอคุณไม่เคยเป็นนักบอลอาชีพมาก่อนเขาก็จะตอบนักข่าวกลับไปว่าพวกคุณเคยดูกีฬาแข่งม้าไหมเคยดูไหมถ้าผมจะเป็นจ็อกกี้คือคนขี่ม้าคนขี่นั้นถ้าผมจะเป็นคนขี่ม้าที่ประสบความสำเร็จไอ้จ็อกกี้พวกนั้นมันเคยเป็นม้ามาก่อนไหมผมต้องเป็นม้ามาก่อนไปแล้วฉะนั้นไม่เกี่ยวขอแค่เข้าใจในศาสตร์ทีนี้ถ้าเกิดแบบดังที่สุดนะที่ไม่เคยแบบเป็นนักฟุตบอลอะไรมาก่อนเลยเนี่ยมอริซิโอซารีลุงลี่นี่แหละซารีที่มาคุมเชลซีแล้วนั้นใช่ซารีลุงดูดเนี่ยซารีทำงานเป็นนายแบงค์เป็นธนาคารนายธนาคารใช่เพิ่งมาเริ่มคุมทีมจริงตอนอายุเกือบ50เขาเป็นอะไรอยู่สันฝันให้ตัวเองเขาเริ่มจากพวกแบบลีกสมัครเล่นเลยนะกว่าจะได้มาคุมทีมระดับอาชีพจริงๆอ่ะที่แบบเริ่มที่จะคุมเอ็มโปลีนั้นก็50กว่าแล้วอ่ะนั่นแหละอันนั้นอ่ะคือใช่แต่มันน้อยมากนะที่ท่านจะรู้เพดานขึ้นมาแบบนี้ที่จะมาฉะนั้นอ่ะมันถ้าตอบแบบหล่อๆคือโอ้ไม่จำเป็นหรอกขอแค่คุณแบบคุณแบบมีความเก่งกาจคุณเรื่องฟุตบอลคุณเป็นโค้ชได้มันก็จริงแต่ว่ามันยากนะฉะนั้นก็ควรจะเป็นก่อนแล้วแหละนี่เป็นคำตอบที่ดีเลยมันเหมือนกับคนเวลามึนที่ผมไปตอบคำถามเลยอ้าวพี่อยากเป็นยูทูบช่องบอลอยากทำช่องบอลแบบพี่เบลบ้างเลยครับเฮ้ยเป็นได้ทุกคนไม่ต้องเป็นนักบอลไม่ต้องเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลเราก็สามารถทำช่องยูทูบบอลได้แต่จะทำแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่อันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนมันก็คุณก็ต้องรู้เรื่องอ่ะอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่อย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจก็มีทีมงานที่รู้เรื่องเข้ามาอย่างนี้สำหรับแบ็คนะจ๊ะผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็หลายๆคนทำคอนเทนต์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของอาจารย์คล็อปกับอาจารย์รังนิกเขาบอกว่าเป็นศิษย์กันเป็นครูกันจริงไหมพี่อันนี้ตอนรังนิกมาเขาเลยนะเป็นอาจารย์คอปกับทูเคิลครับเนี่ยหรอต้องอันนี้บอกก่อนเลยไม่ใช่อ้าวแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะถูกโยงกันมาคือคอปเขาจะมาอีกทางนึงเขาจะไม่ได้แบบมาสายของราฟลังนิกคือราฟลังนิกแกอยู่เยอรมันเนี่ยแกเหมือนฉายาเหมือนเดอะโปรเฟสเซอร์ก็เหมือนแบบพวกศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์นำทีมปล้นในมันนี่ไฮแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นเหมือนแบบศาสตราจารย์ลูกหนังมีแทคติกต่างๆมากมายมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ทีเนี้ยที่ถูกโยงไปเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าคล็อปเนี่ยคุมดอทมุนไปเจอกับคอฟเฟนฮามของราฟลังนิกโอ้โหมันก็ยุคนู้นเลย10ปีที่แล้วอ่ะยุคนู้นแล้วคือวันนั้นเหมือนมาลังนิกชนะแล้วคล็อปอ่ะเคยพูดเอาไว้ว่าไอ้ฟุตบอลแบบนี้เขาชอบฟุตบอลแบบสไตล์ของคอฟเฟนฮามแบบนี้เข็ดละเขาบอกเฮ้ยเป็นฟุตบอลที่เจ๋งนะฟุตบอลของคอฟเฟนฮามมันเจ๋งนะแบบสไตล์นี้ให้สัมภาษณ์มันให้สัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือยังเขาปรับตามสไตล์ตัวเองแหละแต่สื่อก็แบบพอมาแมนยูไงพอมาแมนยูแล้วคอฟอยู่ลิเวอร์พูลมันก็เลยจะมีการโยงเขาก็ไปโยงไปต่อกันประมาณว่าหลังจากได้เจอกับลังนิกในวันนั้นคอฟก็ไปปรับจูนให้ดอทมุนเล่นแบบสไตล์ลังนิกก่อนจะมาคว้าแชมป์ซึ่งจริงๆอ่ะมันจบแค่ว่าคอฟแบบชื่นชมว่าวันนั้นเล่นดีนะบอลเป็นฟุตบอลที่แม่งเจ๋งมากเป็นบอลที่แบบเฮ้ยผมแม่งก็ชอบอะอยากให้แม่งเล่นได้แบบนี้เหมือนกันต้นเหตุคือเขาพูดในงานแถลงข่าวเฉยๆนั่นแหละแต่สื่อก็หยิบตรงนี้มาสานต่อว่าเอ๊ะคล็อปไปเจอรังนิกโอ้ได้ละชมชอบในการใช้แท็กติกแล้วก็นำมาหยิบใช้บ้างก็นับเป็นอาจารย์เฉยเลยกลายเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์คือจริงๆนั้นน่ะคนละสายกันเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่เคยมานั่งแบบในห้องแล้วไม่คอปมึงจดเรื่องเลยมึงต้องขึ้นเกมแบบนี้นั่งแดกเบียร์ที่บาร์ด้วยกันจะเคยหลังจบเกมแต่ไม่เคยมีการมานั่งตกไหลสอนกันไม่มีเคลียร์นะครับผมเคยดูฟุตบอลอยู่แมตช์นึงที่มีลูกยิงไปกระทบบอลลูนลูกบอลเด้งเข้าดังประตูดาร์เรนเบนยิงลิเวอร์พูลครับผมอยากรู้ว่าแล้วมันเคยมีบอล
ที่ไปชนกรรมกรหรือกรรมการหรือจังหวะผู้ตัดสินพิเศษแล้วมันเข้าประตูมีไหมครับคือต้องบอกก่อนว่าผู้ตัดสินเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของสนามฟุตบอลสมมติว่าที่ยิงไปฉลับพอเข้าประตูอ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรหมายความว่าผู้ตัดสินจะไม่ยกเลิกให้เหรอพี่ก็มันสามารถทำได้เฮ้ยก็มันสามารถทำได้แต่คุณจะมีกรรมการบ้าที่ไหนไปยืนไปยืนที่เป็นบินเป็นมุมเหลี่ยมเนี่ยไปยืนที่ไปยืนในจุดที่ไม่ควรยืนแบบนั้นอันนี้บอกก่อนแต่ว่าทีนี้ถ้ามีผลไหมหรอถ้าไอ้แบบแฉลบเข้าประตูไปเลยไอ้แมตช์ใหญ่ๆนึกไม่ออกอันนี้ให้นึกไม่ออกแต่ที่นึกออกมันจะมีบอล FA คัพนัดหนึ่งอาร์เซนอลเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดช่วงต้นยุค2000ทำไมฮะตอนนั้นคือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคือกำลังแบบบุกอย่างเมามันเลยกำลังจังหวะสวนกลับปรากฏว่าผ่านบอลไปโดนผู้ตัดสินเกมบุกชะงักบอลติดผู้ตัดสินไม่พออาร์เซนอลเนี่ยเอาบอลจังหวะนั้นเนี่ยต่อมาโตกลับด้วยเหรอโตกลับแล้วยิงประตูได้ได้ด้วยได้รอบรองชาร์เลอตเอฟเอคัพไอ้เชียร์บอลตกรอบด้วยไม่ใช่บอลลีกใช่แล้วประตูชัยคือลูกนั้นโอ้โหทีนี้ไอ้เชฟยูมก็มาโวยเฮ้ยจานแบบอย่างนี้แต่ความจริงก็คือโวยไปก็เท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันกรรมการนับเป็นส่วนหนึ่งของการบอลก็เป็นส่วนหนึ่งก็เหมือนเส้นหญ้าบอลไปแตะกูก็นับเป็นโดนไม่เกี่ยวก็คือวันนั้นบอกว่าคือเชฟยูได้แต่โวยได้แต่ด่ากรรมการหน้าจานยืนทำบ้าอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ดูหรือลบบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้แค่นั้นได้แค่โวยก็อาร์เซนอลก็ได้ประตูชัยจากช็อตนั้นไปเจ็บปวดที่ผ่านถ้าเป็นทีมที่เราเชียร์หรือเป็นทีมที่เราไปยืนดูสลายในเกมส่วนวันนั้นใช่ถามว่ามีมันมีไหมถ้าแบบอย่างเงี้ยมีแบบส่งผลต่อประตูช้าๆเอาที่นึกออกนะครับเอาที่นึกออกแต่ที่แน่ๆถ้ามันเกิดขึ้นจะไม่มีการยึดคืนลิฟคืนเด็ดขาดมันก็ไม่ได้ติดไรก็อย่างกรณีอาร์เซนอลยกตัวอย่างเลยเตะไปติดผู้ตัดสินแล้วอาร์เซนอลมันก็เอาบอลมาสวนกลับมาซึ่งจริงๆตอนนั้นอาร์เซนอลมันก็คงไม่คิดหรอกนะไอจังหวะสวนมันจะจบที่ประตูอ่ะเพราะมันโดนไปก่อนเล่นไปก่อนเพราะมันตัดอยู่ในแดนอาร์เซนอลเลยนะไม่ได้แบบตัดอยู่หน้าประตูแล้วอาร์เซนอลมันก็ต่อมาเรื่อยๆแล้วตอนแรกเชฟยูมันก็ไม่โวยหรอกตอนแรกก็บ่นเฮ้ยกรรมการยืนขวางแล้วไปเรื่อยๆปุ๊บเข้าเรียบร้อยเลยมีนะจ๊ะเรียบร้อยเลยเคลียร์นะและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามถามมาโลกหากคุณมีคำถามฟุตบอลอยากจะถามอยากจะแบบว่ากระจ่างนะครับผมพิมพ์มาได้เลยอย่าลืมนะฮะตามด้วยแฮชแท็กถามมาโลดด้วยนะครับผมคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวนัทซอนแม็กจะเอามาตอบให้ในรายการนะครับและครั้งหน้าเราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องไหนอีกอย่าลืมนะครับโปรดติดตามขอบสนามถามมาโลดแล้วเจอกันใหม่สวัสดีจ้า